อัลโหลไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมไมซ์เติ้ลพูนี่นะคะในอีเวนต์บอสลัชหมดไนท์แมร์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ขั้นที่6ยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนเท่าไหร่เลยวันนี้งานเยอะอีกแล้วนะทุกคนโอ้พอดีเลยสไปค์เราได้เปลี่ยนชุดด้วยเป็นชุดขั้นที่3แล้วนะคะเห็นในคอมเมนต์เรายังไม่ได้ไปตอบเห็นบางคนถึงขั้นที่7แล้วไวมากเก่งมากของเราก็ยังพอมีเวลาอยู่นะคะ3วันกว่าๆ4วันเราจะพยายามไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้วันพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายและวันศุกร์นะหมายถึงวันสุดท้ายของการไปทำงานเราก็ได้ปั่นอีเวนต์วันเสาร์วันอาทิตย์2วันนะคะอันดับคอมมูนิตี้หรอฉันไม่รู้เลยว่าตกไปที่เท่าไหร่แล้วไม่ได้โกรธอีกแล้วนะเห็นไหมผู้ช่วยทุกตัวก็คือครูดาวเสร็จหมดแล้วพร้อมที่จะไปลงแรงแล้วแต่ว่าอันดับยังโหลดไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวรอก่อนเพชรเหลือ48เพชรเหลือน้อยอีกแล้วเพราะว่าเราไปใช้เพชรในการกดแรงเมื่อคืนนะกดแรงคอมมูนิตี้เมื่อคืนตอนก่อนนอนเพราะว่า3ตัวสุดท้ายอ่ะตัวคูณ7กับตัวคูณ4อีก2ตัวมันเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงอ่ะแล้วเราก็อยากนอนยาวๆเนาะรอ2ชั่วโมงไม่ไหวเราก็เลยใช้เพชรข้ามไปนะคะก็เหลือเพชรประมาณนี้แหละทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็ได้ทำเควสเป้าหมายเสร็จแล้วเพราะว่าเป้าหมายค่อนข้างที่จะง่ายและไม่ได้ใช้เวลาเยอะในการทำนะคะก็เลยทำเสร็จเร็ววันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดให้สไปค์ดีกว่าสไปค์ของเราเปลี่ยนชุดเป็นขั้นที่3เนาะเพราะว่าสไปค์เริ่มเข้าสู่จุดที่จะไปแบบสุดล้ำอ่ะแต่งตัวเป็นสไปค์สุดล้ำเหมือนกับเพื่อนๆแล้วอ่ะมาเปลี่ยนชุดให้สไปค์กันดีกว่านี่เป็นชุดขั้นที่3นี่แต่ว่ายังไม่สุดขั้น4ถึงจะมีแบบไฮไลท์ที่ผมอะไรเงี้ยมีเจาะนู่นเจาะนี่นะขั้น4เพิ่มความแบดเข้าไปอีกแต่ขั้น3ยังไม่แบดสุดเนาะสไปค์เราเปลี่ยนชุดแล้วนะคะไหนมาดูสไปค์กันนี่สไปค์เป็นไงสีซีดๆเนาะทุกคนสไปค์สีไม่แจ่มเลยไหนดูวันนี้มีอะไรใหม่มีอวตารใหม่เหรอใครมาขายว้าวน้องมาขาย80เพชรเองใครที่ชอบก็มาซื้อได้นะเฟอร์รี่ฮาร์ด80เพชรแล้วก็มีใครทิกซี่100เม็ดทวายไลท์ก็ขาย100เม็ดแต่ว่าไม่ใช่นะไม่ได้มาใหม่แล้วก็มีใครสตาร์ไลท์กิมเมอร์100หมดแล้วแล้วก็กรอบรูปนะกรอบรูปเพชร30มันกรอบไม่ค่อยสวยเนาะกรอบธรรมดาไปหน่อยช่างเถอะเราไม่ซื้อนะแต่ฟูริฮานี่อาจจะซื้อถ้าเพชรพอเนาะแต่ว่าเพชรไม่พอนะคะไหนดูอันดับคอมมูนิตี้เสร็จยังเสร็จแล้วเราอยู่อันดับที่80เดี๋ยวจบคลิปก็จะไปไต่แรงเนี่ยนี่นี่ดูสไปค์เมื่อวานนะคะเราไปรับรางวัลสมาชิกเราโยคะประจำเดือนใช่ไหมเป็นตัวที่อยู่แคนเทอร์ล็อตนี่ไปดูกันดีกว่าบ้านสร้างเสร็จแล้วนะคะนี่นี่นี่ได้ยินเสียงวู้นั่งบอลลูนลอยลงมาเลยอุ้ยทำไมตัวยาวจังน่ารักมากนี่อุ้ยนางสูงด้วยนะสวยจังนี่ไงนักเที่ยวเทศกาลเจิดจ้านะคะคิวตี้มาร์คก็เป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ไหนดูหน่อยขออ่านนักเที่ยวเทศกาลตัวนี้ชอบจุดท่องเที่ยวหรูๆในงานเทศกาลเป็นพิเศษอาหารโปรดของเธอในงานเทศกาลคือลูกกวาดคาร์นิวัลปลากายมุกนี่แล้วก็ได้บ้านด้วยบ้านสวยด้วยนะคะแล้วก็น้องตัวสูงขายาวด้วยเหมือนเจ้าหญิงเลยยี่ได้มาก็คุ้มใครได้เลขใครเลขตัวนี้เหมือนเราบ้างบอกเลยว่าน้องจัดเป็นสิ่งสวยงามในแคนทาร์ตหนึ่งอย่างเลยนะเนี่ยโอเคทุกคนงัดคลิปวันนี้นะคะก็คงจะจบเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราว่าเราน่าจะผ่านขั้น6เราคงไม่ผ่านขั้น6วันนี้นะดูทรงละขั้น6น่าจะผ่านพรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้ก็เริ่มเล่นขั้น7ไปด้วยก็อาจจะอีเวนต์อาจจะเล่นทันอยู่นะคะเห็นชาวต่างชาติได้คริสลิทแล้วนะเร็วมากเลยโคตรอิจฉาโอเคงั้นก็ไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะ